สวัสดีครับไฮนะครับวันนี้ไฮก็จะมาพูดถึงเกี <push> ่ยวกับเพลงชัดๆนะครับเพลงนี้เริ่มมาจากการที่เราได้ยินเสียงเมโลดี้อยู่ในหัวของเราก็คือชัดๆเราก็เลยหยิบเมโลดี้ที่อยู่ในหัวของเรานั้นมาอัดใส่ใน โปรแกรมเอเ r อร์ตันไลนั่นเองจากนั้นเราก็เอาไอสารตั้งต้นเนี่ยไปเริ่มแบบคิดเป็นบีดแล้วก็เพิ่มกรองคอร์ดเมโลดีเครื่องดนตรีต่างๆที่แบบว่ามันควรจะเป็นเอ,เอเลิเมนต์ในเพลงอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เรียบเรียงออกมาจนเป็นบีดเพลงชัดๆครับจากนั้นไฮก็ หยิบคีย์เวิร์ดหลักของเมลดี่ตัวนั้นก็คือชัดๆใช่ไหมเราก็เลยเอามาเขียนเป็นเ,เรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือการต้องการความชัดเจนอะไรอย่างนี้ใช่จนออกมาเป็นเพลงชัดๆในที่สุดครับแต่จริงๆแล้วเพลงนี้เกือบจะไม่ได้ปล่อยเพราะว่าไฮแบบเกือบเก็บมันไว้เป็น บีสต็อกที่แบบว่าไฮทำเล่นๆเอาไว้อืมแต่ก็ขอบคุณคนที่อยู่ในสเปซวันนั้นนะครับที่แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกันจนไฮแต่งเดโมแรกจนเสร็จอืก็ขอบคุณนะครับยังไงก็ฝากไปฟังเพลงชัดๆของไฮด้วยนะครับก็สามารถฟังผ่านสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น spotify apple music หรือ youtube music ก็สามารถไปเปิดฟังกันได้นะครับ